สึกที่แบบแตกต่างระหว่างทำสกัลป์เจอร์กับทำดรออิ่งของคุณฮาริทอนนะฮะที่เข้ามาในงานความรู้สึกจริงๆผมก็ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างเลยครับคือมันถ้าจะมองความแตกต่างมันคงแตกต่างกันตรงแบบทำสกัลป์เจอร์มันใช้มือล้วนๆแต่ส่วนทำเพนติ้งทำดรออิ่งเนี่ยมันจะใช้ผูกกันใช้สีใช้อะไรเนี่ยเหมือนว่ามันจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อันนี้มันมีเทคนิคแบล็คไลท์ด้วยใช่ไหมครับที่คุณฮาริทอนเอามาใช้คือพอดีสีที่ผมใช้เนี่ยมันมีสีบางอย่างเป็นสีสะท้อนแสงนะก็เลยเหมือนว่าเราให้เกียรติไอ้วัสดุของเราอ่ะคือไหนๆเราทำแล้วเราก็อยากจะให้เขาโชว์ความเป็นตัวเขาด้วยคือไม่ใช่ว่าเราโชว์แต่ความสามารถของเราอย่างเดียวแล้วไอ้งานที่ผมทำก็ส่วนใหญ่ผมก็แทบจะไม่ได้ทำอ่ะคือทำไปด้วยกันครับคือเหมือนสีเขาก็ทำงานเขากระดาษเขาก็ทำงานก็คือทุกอย่างมันทำงานไปด้วยกันตรงนี้ผมก็เลยอยากให้เกียรติกับวัสดุอะไรเงี้ยให้มันเท่าๆกันอย่างรูปจอยรูปไหนที่คุณฮาริทอนเริ่มว่าเป็นรูปแรกครับรูปแรกผมจำไม่ได้ครับแต่ว่าไองานชุดแรกผมวาดอยู่10 วันผมวาดได้200กว่ารูปไอชุดแรกๆจะเป็นชุดที่จะเป็นกระดาษสีดำก็อาจจะเป็นรูปเนี้ยฮะรูปตาวาวนี่รูปนึงแล้วก็รูปหัวกะโหลกข้างหลังเนี่ยคือรู้สึกว่ามันจะเป็นวันแรกๆแต่เป็นชุดพวกนี้ก็คือ200รูปในเวลา10 วันนี้ก็เยอะพอสมควรใช่ไหมผมว่าเราก็ทำไปเรื่อยๆครับคือไม่ได้คิดว่ามันจะมากหรือน้อยอ่ะแต่พอมานับดูมันก็เยอะแล้วก็พอทำไมถึงตัดสินใจมาว่าเป็น drawing ครับคือเหมือนว่าเวลาเราจะทำงานทำอะไรเนี่ยบางทีเราชอบไปคิดอะไปตั้งใจไปเสร็จมันซะก่อนข้างในฮะแล้วมันทำให้เกิดแบบว่ารู้สึกว่ามันลำบากฮะลำบากที่จะทำมันอะเพราะว่าเหมือนว่าเรารู้จุดจบรู้ต้นสายปลายเหตุมาแล้วแล้วมันก็เลยทำให้ทำงานไม่ได้ผมก็เลยมองว่าผมก็ทำสบายๆดีกว่าคืออยากทำอะไรผมก็ทำผมก็กระดาษผมก็มีอยู่แล้วสีผมก็มีอยู่แล้วคือทุกอย่างมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วผมก็หยิบมาวาดแล้วมันจะออกมาเป็นอะไรก็ผมว่ามันจะออกมาเป็นอะไรคือมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วอ่ะคือพอสีมันลงไปมันก็เป็นรูปกลมๆเป็นรูปหัวรูปหน้าอะไรอย่างที่ผมชอบทำแรกๆผมก็ยังนึกอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเราทำแต่เรื่องพวกเนี้ยคือเหมือนว่าอยากจะเบื่อตัวเองอะแต่ผมมองว่าจะเบื่อทำไมก็ในเมื่อเราทำทีไรมันก็เป็นอย่างเงี้ยเรายอมรับมันดีกว่ายอมรับในความที่มันเป็นมันถ้าถึงเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนของมันเองแต่เวลาแต่รูปพวกนี้มันมีความสดอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมแล้วส่วนมากมันจะเป็นหัวของคนหรือเปล่าคุณฮาริทอนเป็นหัวคนหัวสัตว์หัวอะไรเงี้ยครับเป็นบางทีผมตั้งใจให้มันเป็นหัวคนเงี้ยพอมันเป็นหัวอย่างอื่นแล้วผมก็ยินดีกับมันด้วยดีว่ามันเป็นไอ้นี่มันเหมือนไอ้นั่นเหมือนไอ้นี่อะไรเงี้ยแต่อันนี้มันคุณฮาริทอนดูว่ามันเป็นเหมือนการสเก็ตงานหรือเปล่าคือแบบพอเราว่าสเก็ตขึ้นมาเยอะๆเนี่ยคือแบบสกัลป์เจอร์ของคุณฮาริทอนครั้งหน้าเนี่ยมันจะแตกต่างกับที่เราทำมาหรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบแล้วก็เมื่อก่อนอะอยากรู้อยากเห็นความก้าวหน้าอะไรของตัวเองแต่พอถึงตอนนี้ก็คือไม่อยากรู้อะไรแล้วก็คือช่างมันดีกว่าแล้วถึงเวลาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นของมันเองแล้วเราซึ่งเราไม่รู้มาก่อนผมว่ามันสนุกกับชีวิตผมมากมากกว่าที่แบบผมรู้ว่าแล้วว่าผมทำเนี่ยคือแปลนอะไรไว้หมดทุกอย่างเดี๋ยวถ้าเกิดอย่างงานสกัลป์เจอร์ของคุณฮาริทอนเนี่ยคุณฮาริทอนเป็นคนที่แบบวางแผนก่อนทำงานนานพอสมควรหรือเปล่าครับไอ้สำหรับตัวงานนะครับหมายถึงตัวรูปเนี่ยผมไม่เคยวางแผนแต่ผมจะวางแผนในขั้นตอนผมจะเตรียมวัสดุเตรียมอะไรที่ทางเตรียมความสบายใจสบายตัวไว้อะคือไม่มีอุปสรรคในการทำงานอย่างผมจับดินขึ้นมาขึ้นเนี่ยผมก็ใส่ไปเลยมันเป็นไรก็ไม่รู้ว่าจบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่เทคนิคนั้นหรือความรู้สึกนั้นก็ได้โยงมาถึงดรออิ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่นั่นคือใช้เวลาก็คือ approach งานคล้ายๆกันโอเคขอบคุณมากครับ ครับ9 ปีที่แล้วแล้วก็ผมก็ทิ้งไว้เลยไงไม่ได้หลอกแล้วก็มาหลอกตอนปี2008มันแสดงสัญญาอ๋อหลอก
โอ้โหที่แสดงที่ถังใช่ไหมครับใช่มันก็เลยมีรอยของความผุพังความเก่าความอะไรของมันอยู่ผมก็เลยเออมีเรื่องเก็บไว้รอยๆไว้นุ้งคุณแทนทำหล่อหล่อที่เบอร์สองนั้นหล่อที่จัดเป็นเสาสายไฟอ๋อนั่นบริษัทอ๋อโอเคบริษัทที่ชอบที่ชอบลงชอบเห็นที่เขาหล่อทุกรูปใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะประมาณนั้นป่ะครับแล้วคุณทำพาทีน่าเองครับไอ้พวกพาทีน่าผมทำเองเมื่อหมั่นไส้ทุกชั้นเลยอะไอ้นั่นก็ไม่ได้ที่ไม่ได้ไงไม่แล้วคุณแฮร์ริทอนใช้สเปรย์ฉันมันจะมีเป็นสเปรย์ฉีดใช่ป่ะที่แบบที่มันจะมันรอๆแล้วก็ฉีดสเปรย์ฟึดๆๆอ่ะอ๋อไม่มีมันมีใช้แปรงอ๋อใช่นะครับใช้แปรงอ๋อเหมือนแปรงทาสีที่มันทนความร้อนแล้วข้างล่างนี่เป็นแบ็คไลท์ด้วยเปล่าครับเป็นครับอ๋อโหเถื่อนข้างล่างคนซื้อบริบ้านแล้วก็ไปเปิดแบ็คไลท์นี่ก็เห็นเลยใช่ป่ะครับคือจริงๆแล้วผมจะแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ใช่ไหมว่าเขาเพิ่งทำเต็มที่นะว่าที่แสดงมันมีห้องเล็กๆแค่นั้นเนี่ยงานมันเยอะก็เลยหาวิธีแบบติดรูปมันลอกให้ได้แล้วก็อยากจะแต่เนี่ยพื้นที่กับตัวมันส่งกันนะแล้วคนก็จะปาร์ตี้กันข้างนอกหรือเป็นดาดฟ้าหรือว่าที่ทานเนี่ยผมจะจัดปาร์ตี้กินข้าวอะไรกันเชิญนะครับที่นี่เหรอครับเพราะมันมีหลายคนแบบไม่ได้มาโอเพนนิ่งหรอไม่ได้มาแล้วก็พวกกันที่มาก็แบบว่าก็ซื้ออะไรติดมือมาแล้วนะได้เหล้าบ้างอะไรเงี้ยแล้วแต่ใครเงี้ยนะผมก็จะเตรียมข้าวเตรียมอะไรไว้นี่แบบสวยอ่ะผมเลยแบบจำมากทีแรกยังไม่โดนแบงค์อะไรก็ไม่เชื่อเลยว่ามันจะสีว่ามันจะเป็นขนาดนี้แต่เนี่ยมันเพราะว่ามันคงอุบัติเหตุที่เป็นลูกผมก็หลบสีชมพูแล้วก็แบบตาเล็กข้างข้างหลังสีเขียวสวยนะนี่มันเป็นใช่ป่ะใช่เป็นทางเขาไม่ตอนแรกรู้ว่าลูกว่าเราไปหรือไม่รู้จนตอนแรกตาเนี่ยกลมๆแบบนั้นฮะแล้วพอเราก็เราวาดเสร็จแล้วเรามารอสีแห้งเนี่ยทีเราก็ขยับเลื่อนกระดาษแล้วเราเอาแผ่นใหม่มาเนี่ยผมบางทีเลื่อนไปอะไรเงี้ยบางทีพัดลมบ้างอะไรหน้ามันก็ตีกระดาษสีก็เลยเบลอผมก็ควันไปเรื่อยไปเลยมีทำผิดอ๋อถึง29ถึง8 November ก็เพิ่มอีกตั้งเดือนเลยนะใช่